Pizza. Garmin by EFRI. New Focus แรงแซงทุกคำท้าProtect Adventure Skill 2016 On-site The Road to Rally กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่สร้างความรู้แรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่รถสไตล์ Touring Adventure และท่องเที่ยวมิตรภาพเพื่อนใหม่เสริมทักษะของผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่รถจักรยานยนต์ในรูปแบบ Touringและไปสุดท้ายที่กิจกรรม Protect Travel Event 2015 Thailand เมื่อปลายปี2015ที่ผ่านมาครับThe Road to Rally เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ครับของในปีนี้เปิดโลกการเดินทางท่องเที่ยวแบบผจญภัย2ล้อไปกับบรรยากาศสนุกและเพิ่มความมันกว่าเดิมในรูปแบบใหม่ขี่เที่ยวเพิ่มทักษะความรู้ตามคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ในปีนี้ครับซึ่งเกียร์กรรมนำร่องหรือเรียกว่าเป็นเกียร์กรรมตัวอย่างเพื่อนัดพบปะชี้แจงรายละเอียดของเกียร์กรรมวิธีการเล่นและการรวมตัวเพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กับกิจกรรม Protect Travel Event 2016นี้ด้วยโดยได้จัดขึ้นในวันที่14และ15พฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่บ่อดินหนองจอกมินบุรีครับโดยบรรยากาศเริ่มแรกเลยครับของช่วงเช้าเป็นการฝึกสอนทักษะการขับขี่ครับจากบรรดาครูฝึกและอาจารย์ที่มีประสบการณ์มีคุณวุฒิหลายๆท่านในทีมงานของ Protect ได้ร่วมกันให้ความรู้และการทดสอบและให้ทฤษฎีและความรู้ทริคเล็กๆน้อยๆให้กับนักขับขี่ครับพร้อมอบรมเรียนรู้วิธีการอ่านแผนที่แนะนำอุปกรณ์สิ่งที่จำเป็นที่ต้องมีในการแข่งขันแบบแรลลี่หลังจากนั้นครับพักรับประทานอาหารเที่ยงที่เรือนแพฟิชชิ่งปาร์คช่วงบ่ายครับมีการจำลองการแข่งขันให้เป็น The Road to Rally ครับซึ่งจะใช้เป็นเกียร์กรรมไฮไลท์รถโชว์ทั่วประเทศเพื่อโปรโมทงาน Protect Travel Event 2016ด้วยพร้อมกับเป็นไฮไลท์และจะมีการคัดตัวในแต่ละสนามครับทั่วประเทศช่วงเย็นจะมีการมิตติ้งแคมปิ้งกันย่างเบอร์บีคิวรับประทานอาหารแบบเป็นกันเองครับในปีนี้การกลับมาของกิจกรรมเอาใจคอนักขับขี่สายผจญภัย Protect Travel Event 2016จะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤศจิกายนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับซึ่งในปีนี้นอกจากการโชว์เรื่องราวความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับ2ล้อทั้งในเรื่องการเตรียมตัวท่องเที่ยวพบปะเพื่อนใหม่แชร์ประสบการณ์ของการเดินทางทดสอบรถเรียนรู้และได้รับความรู้โนว์ฮาวเทคโนโลยีของรถในแต่ละรุ่นแต่ละคันของทุกแบรนด์เรียนรู้วิธีเอาตัวรอดยามเดินทางและไฮไลท์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกครับในเมืองไทยกับ Protect On-site Adventure Skill 2016 The Road to Rally
ในกิจกรรมครั้งนี้ครับได้รับการตอบรับจากผู้ขับขี่แนว Touring Adventure เป็นอย่างมากครับมีผู้เข้าร่วมกว่า300คันเลยทีเดียวมีมากันทุกแบรนด์ครับ BMW Ducati Triumph Honda Kawasaki Suzuki KTM Yamaha Benelli และ Husqvarna ครับผมพีระลาการนิยมนะครับทูราเทคไทยแลนด์ก็วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่พวกเรานะฮะชาวไบค์เกอร์เนี่ยมารวมตัวกันนะฮะที่บ่อดินวันนี้นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราเรียกว่าทูราเทคแอดเวนเจอร์สกิลนะฮะทูราเทคแอดเวนเจอร์สกิลเนี่ยสำหรับกิจกรรมอันนี้เนี่ยนะฮะเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2015พอมาปีนี้2016นะฮะเราเพิ่มเราก็ยังเรียกว่ากิจกรรมทูราเทคAdventure Skill แต่เราใช้คำว่า on site ในเอพิโซดว่า The Road to Rally นะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเราจะจัดต่อเนื่องจากเดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเดือนนี้คือเดือนพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลานะครับเราจะจัดขึ้นทุกเดือนไปเรื่อยๆนะครับเดือนพฤษภาคมนี้นะฮะเราเริ่มที่บ่อดินนะฮะที่กรุงเทพเดือนมิถุนายนเราจะไปที่ชลบุรีจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับกรกฎาคมจะไปชัยภูมินะครับทางภาคอีสานนะฮะแล้วก็สิงหาคมนะครับลงไปใต้นะฮะทางพังงานะฮะสุราษฎร์พังงาแล้วก็เดือนต่อมาก็จะไปที่เชียงใหม่จนกระทั่งถึงงานใหญ่ของเราก็คืองาน Travel Event ซึ่งเราก็จะมีการจัดแรลลี่นะครับโดยจัดแรลลี่ให้กับ United Brand หมายถึงว่าทุกค่ายรถนะฮะสามารถจะร่วมกิจกรรมกับงานนี้ได้นะครับงาน Touratech Travel Event นะฮะเป็นงานที่มันเหมือนกับงานเฟสติวัลแล้วล่ะฮะนะเป็นการชุมนุมนะฮะพบปะสังสรรค์ของกลุ่มคนที่รักการขับขี่ท่องเที่ยวประจนภัยมาพบกันนะฮะมารู้จักกันนะครับมาเจอคนที่เรารักมาเจอคนที่เราชอบนะฮะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเรามีเวิร์คช็อปนะฮะให้ฝึกฝนเกี่ยวกับการเดินทางต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปะยางการดูแลรักษารถนะฮะการเตรียมตัวก่อนการเดินทางหรือว่าเราจะมาเจอกับกลุ่มคนที่เดินทางต่างประเทศนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับมารู้จักเพื่อนๆใหม่ๆนะฮะมามีมิตรภาพนะฮะมา get together นะครับ
ตลอดระยะเวลาของงาน Travel Event เราจะมีกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกันกับค่ายรถทุกๆค่ายนะฮะในเมืองไทยนะครับก็ผมว่าหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมอันนี้เนี่ยนะฮะที่ Travel Protect Travel Event จะมีเป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆนะฮะได้มิตรภาพที่ดีนะฮะกับเพื่อนๆนักขับขี่ด้วยกันสำหรับกิจกรรมTurotech Adventure Skill ที่เราจัดขึ้นมาทุกเดือนนะฮะเราทำเหมือนกับเป็นโรดโชว์นะฮะแล้วก็ประชาสัมพันธ์เป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างความคุ้นเคยให้กับไบเกอร์นะฮะทุกค่ายเลยนะฮะให้เกิดความคุ้นเคยในการใช้ถนนนะครับเดินทางนะฮะรู้จักการอ่านทรายต่างๆนะครับแล้วก็เตรียมตัวในการเดินทางที่ดีนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะฮะแล้วกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะฮะจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักขับขี่ทุกท่านนะครับมีความเกิดแรงบันดาลใจในการเดินทางนะฮะท่องเที่ยวนะครับก็ฝากไว้สำหรับเพื่อนๆนักขับขี่ทุกท่านนะครับมีโอกาสเรามาเจอกันในงาน Turatech Adventure Skill และปลายปีนะครับเราเจอกันอีกครั้งนึงนะฮะ Turatech Travel Event นะครับในเดือนพฤศจิกายนวันที่4 5 6ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับขอบคุณครับMitsubishi Triton รุ่นใหม่สี Impulse Blueด้วยเครื่องยนต์ไบเบคคลีนดีเซลประหยัดน้ำมันขึ้น 20% คุณยังจำเพื่อนคนนี้ได้ไหมลามิน่าฟิล์มขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามิน่าฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไปขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามิน่าฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไปทำไมต้องเหมือนกันอย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเองFollow no others เป็นในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GSรางวัลที่ได้มาคงไม่มีความหมายความทุ่มเทของพวกเราคงสูญเปล่าถ้าคนดูยังเล่นพนันกีฬาเป็นเรื่องสร้างสรรค์อย่าให้การพนันมาทำลายนะคะรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนัน You only have 3 minutes Good luck